ราสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact ในโหมดการ์ดเกมเกมกล7อัจฉริยะประจำแพทที่ 4.4 ครับผมนะฮะเรียกว่าตัวละครใหม่เราสารภาพบาปกันเลยว่าผมพยายามลองเจ้ามาน้ำกะว่ามันจะให้มันเป็นตัวละครตัวแรกนะฮะในการทำแบบรีวิวการ์ดแพทใหม่ใช่ไหมสรุปค่อนข้างจะแหลกสลายนะผมยังหาข้อสรุปให้มันแบบเวิร์กไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมขอรัดคิวเอาตัวละครอื่นมาก่อนเนาะให้รู้ไว้ตามนี้ก่อนละกันนะผมพยายามจัดอยู่นะผมว่าวินเลดมันยังดีไม่พออ่ะมันยังไม่เฟี้ยวพอนะค่อนข้างแหลกสลายนะฮะนะวันนี้ครับเราจะมารีวิวบ้านคาบิสโตกันครับนะฮะตามที่ผมเกริ่นไว้ว่าผมคิดว่าโทมัสเนี่ยถ้าเกิดไปตีบ้านคาบิสโตตามแพทตอนอายโตมาสมัยนู้นใช่ไหมว่ามันจะเวิร์กไหมฮะผมไปลองเล่นจริงๆมาดูแล้วนะมันไม่มีนะคุณนะมันเก่งใช้ได้เลยนะตั้งแต่ลองมาผมก็ยังไม่แพ้นะเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะค่อนข้างเล่นง่ายครับผมพูดเลยค่อนข้างเล่นง่ายแต่อย่างนี้บอกผมบอกไปก่อนผมเทสมันค่อนข้างน้อยนะผมลองเล่นประมาณนึงแล้วผมก็มันเก่งนะมันดีพอที่จะนะเอามานำเสนอได้แล้วผมก็เลยเอามารีวิวเลยแล้วกันเนาะสำหรับอายาโตกับอายากาผมจะไม่พูดถึงสกิล2ตัวละครนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเก่าแล้วเนาะไฮไลท์2ตัวละครหลักนี้เป้าหมายหลักๆคือเอามาตีธรรมดาแหละนะอายากาค่อนข้างใช้งานง่ายกว่าเพราะว่าอายากาเพียงแค่เข้าสนามใช่ไหมพาสซีฟสกิลก็จะทำงานเนาะก็จะทำให้อายากาตีธรรมดากลายเป็นน้ำแข็งได้เลยเพราะฉะนั้นง่ายกว่ากรณีอายาโตต้องไปตั้งสกิลธาตุก่อนครั้งเดียวแล้วก็ค่อยสแปมตีธรรมดาได้เนาะเพย์สตาร์ค่อนข้างจะคล้ายกันผมก็เลยติดนี่เลยมาฮะติดดาบพี่แต้มกับดาบอันใหม่มาเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้ในส่วนของแวกเนอร์ครับแวกเนอร์มันต้องชื่ออาวุธมิดซ้ำกัน3อันเนาะผมก็เลยติดมาเป็น3อันนี้เนาะอีกอันนึงเป็นหอกเอ็นกัลฟิ่งไลนิ่งเผื่อให้โทมัสได้ใช้นะเพราะว่าผมขี้เกียจเอาโทมัสมาสแปมสกิล2ทีและอันติทีนึงนะฮะแต่เอาก็ว่ากันตามตรงนะว่าส่วนใหญ่โทมัสน่าจะตายก่อนได้ใช้อันติรอบ2นะครับเรียกว่าเผลอๆจริงอันติรอบแรกก็แทบจะรู้ผลแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงเพียงพอเนาะโดยรวมประมาณนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโทมัสกันคร่าวๆนะโทมัสหลักๆของเขาคือสกิลท่าแล้วก็ท่าไม่ตายเนาะไฮไลท์ใหญ่จริงๆอัลติเมทสกิลจริงๆก็อยู่ที่ท่าไม่ตายเลยนะสกิลท่าสร้างไฟแล้วก็สร้างโล่เหลืองนะ1หน่วยอันติสร้างไฟ2หน่วยแล้วก็สร้างโล่เหลือง1หน่วยเหมือนกันเหมือนสกิลท่าเลยเพิ่มเติมเขาจะมีบัฟไอเนสคอร์ชิ่งโอโยโรริเอโยโอโยโรอิเนี่ยไอบัฟเนี่ยคือบัฟท่าไม่ตายกับโทมัสแล้วส่งผลให้ปาร์ตี้ไฟเราอ่ะ2ครั้งมันเป็น2ครั้งอะเนาะแต่ถ้ามีพรสวรรค์มันก็จะกลายเป็น3ครั้งนะฮะ2ถึง3ครั้งนี้ถ้าเกิดปาร์ตี้เราทำการโจมตีปกติมันจะยิงไฟพร้อมสร้างโล่เหลืองให้กับตัวเองด้วยหมายความว่าจะมีดาเมจขึ้นแล้วก็ถิกขึ้นด้วยแต่ด้วยความที่2ก็คือมันจะกลายเป็นซิมระเหยกลายเป็นซิมเมลแล้วก็กลายเป็นซิมแช่แข็งในเวลาตีเดียวกันค่อนข้างเก่งมากครับผมบอกเลยนะกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดียิ่งฝ่ายตรงข้ามเหลือเป้าได้น้อยแล้วก็เล่นแช่มาเลยคุณฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้เล่นแล้วเขาก็จะไม่สามารถขัดขืนเราได้ตอนเป้าเยอะๆก็เล่นเนี่ยแล้วมีเล่นเมลเล่นระเหยในการเก็บเขาเร็วๆกลายเป็นว่าตีนี่ค่อนข้างเล่นง่ายฮะแล้วก็เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยเพราะว่าเริ่มต้นเกมมาแล้วแค่โทมัสมาสแปมสกิลจนกว่าจะได้อันติแล้วค่อยโยนให้2ตัวละครนี้เล่นก็ดูว่าการ์ดตัวนั้นมันเทไปให้ตัวละครตัวไหนเล่นได้เล่นมากกว่าก็เทให้ตัวนั้นแหละนะตัวรวมประมาณนี้เลยนะก็ติดพัสดุ3ใบก็คนละใบเนาะแล้วก็ติดอาวุธ3ประเภทอาร์ติแฟกต์พอเราเล่นคละท่าผมก็ติดเป็นเซตเดิมของผมมาเลยนะเซตสายคิวเด็ดดีมกับสายเน้นโจมตีปกติปั๊มเต่าเนาะก็เล่นมาทรงนี้แหละครับเล่นทรงเดิมๆของแพทที่แล้วแหละฮะนะของใหม่รอบนี้มีแค่ดาบพี่แตบเอ้ยดาบไอ้นี่ฮะสแตปบูดเบลดใบเดียวเนาะที่เป็นของใหม่เนาะฮะโดยรวมประมาณนี้นะฮะนะแล้วผมก็ไม่ได้ติดเอากระชากอาวุธขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าผมลองเล่นดูแล้วผมว่ามันค่อนข้างพอที่จะกุดหัวฝ่ายตรงข้ามแล้วครับนะฮะเราไปดูรีเพย์กัน2เกมแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างเร็วครับเด็กนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปเพย์ถ้าเกิดเกมมันเร็วพออาจจะเพลย์ทั้ง2รอบนะอาจจะออนไลน์ทั้ง2รอบผมพาไปดูย้อนหลังนะคุณก็จะเห็นการทดลองของผมแต่เนื่องจากมันเห็นมาไม่เยอะใช่ไหมผมพยายามลองหลายแบบมากเลยคุณนะมันค่อนข้างจะแหลกสลายผมบอก ผมพยายามอยู่นะเด็กนั้นน่ะนะผมพยายามสรรหาทำอยู่นะใจเย็นนะครับนะมาแล้วเปิดประเดิมกันด้วยนี่ครับโยอิมิยะไรเดนโชกุนแล้วก็นาฮิดะโอ้เด็กตึงมากตึงตั้งแต่เจอไรเดนกับนาฮิดะแล้ว2ตัวละครนี้ไปด้วยกันค่อนข้างนรกแตกมากเลยไรเดนเปิดตาใช่ไหมแล้วก็ไปปั๊มเก็บตัวอันติตัวเองให้เต็มใช่ไหมก็กว่าไรเดนจะปั๊มอันติเต็มฝ่ายตรงข้ามก็ติดไฟฟ้าน่าจะทักตัว2ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วนาฮิดะก็เล่นสบายเลยเหมือนเชิญไรเดนอยู่กับนาฮิดะปวดหัวมากคุณฝั่งนู้นค่อนข้างเล่นง่ายเหมือนกันนะแต่เราก็อย่าได้กลัวเด็กเราเรื่องความเล่นง่ายเด็กเราก็ไม่แพ้หรอกจริงไหมนะฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เริ่มก่อนนะก็ตามสไตล์ผมนะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดก่อนหรอก 100% บอกว่าผมได้เปิดก่อนสัก20อ่ะอีก80เป็นฝ่ายตรงข้ามเสมออ่ะประหลาดดีเหมือนกันนะทำไมก็ไม่รู้ผมชินแล้ว
จริงๆไงถามผมเปิดก่อนเปิดหลังใครได้เปรียบกว่ากันผมก็ต้องบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบกว่านะเออผมก็เสียเปรียบมาตลอดอ่ะเออไม่รู้ทำไมนะดวงก็แกงๆผมเหมือนกันนะฝั่งโน้นรีเต่านะแล้วก็จ่ายเป็นสกิลธาตุเนาะนะครับเราก็ติดหอกเลยฮะเมื่อไม่มีเกตอันติคุณจะได้เกตอันติหนึ่งหน่วยทันทีของหอกเอ็นกราฟฟิ้งนะผมจ่ายซอมเทเลแลเพื่อดึงพรสวรรค์ขึ้นมาผมสุ่มได้เป็นอายาโตหมายความว่าอะไรฮะรอบนี้เราเตรียมตัวเล่นอายาโตฮะนะผมจบเลยเซตของอย่างเดียวฮะเดี๋ยวตานะผมค่อยสแปมสกิลโทมาเอาผมไม่รีบนะฝั่งโน้นก็ดูไม่ได้รีบอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมแต่อันตรายนะคุณอย่าไปเพลเลทมากช่วงโน้นน่ะทีมโน้นเราคำนวณได้เลยว่าเฟส2ไรเดนอันติใช่ไหมฝั่งโน้นน่าจะใช้เต่าไม่ค่อยเหลือเต่าใช้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเต่าเขาหมดไปกับอันติไรเดน4ใช่ไหมเขาน่าจะเหลืออันติไรเดนทีนึงแล้วก็ออกสกิลตัวละครสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็อาจจะไปเล่นเพลคชั่นหมายความว่าเขาจะไปโหมกำหนำในแง่ตอนรอบ3นะฮะนะค่อนข้างเป็นไปได้จะเป็นโหมกำหนำตอนรอบ3นอนดูกันง่ายๆเลยเราก็อย่ายื้อมากครับฝั ่งโน้นดาเมจไม่เบาเลยแรงมากมายเลยนะฮะนะเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้นะผมว่าติดเป็นทีมแอสนะดึงกระชากอาร์ติแฟกต์ขึ้นมาผมได้เป็นกิลด์ดิมนะจ่ายยายุอีจ่ายหนึ่งเราไปครับจ่ายสดเลยเพราะเราไม่มีของลดราคาจ่าย2กดดันฝ่ายตรงข้ามว่านายอย่าเล่นอะไรพัมเพื่อนนะเพื่อนนะถ้านายเล่นอะไรพัมเพื่อนฉันจะได้เต่าโดยที่นายไม่รู้ตัวนะครับนะฮะฝั่งนู้นอันติเลยโอ้ยเจ็บจังนะนะผมเนี่ยกิลด์ดิมครับนะฮะจ่าย3นะจ่าย2จ่าย3อันนี้มันลดราคาไง2ใบนี้ลดราคาร่วมกันเมื่อไหร่การไม่จ่ายฟรีนะผมเห็นแล้วผมก็อติได้เรียบร้อยติดเต่าขึ้นมาด้วยมีรีเบนใบนึงผมดูการก่อนนะฮะปะโดนฮิวท่านไรเดนเซฟตัวไว้แล้วนะจริงกันดาเมจผมไม่ตีอยู่แล้วครับเนี่ยเสียใจด้วยนะฮะผมก็น่าจะเซตเป็นใช่มั้ยแต่การรีเบนอาจจะเซตอายาโตมั้ยดูก่อนอ๋อใช่เซตอาร์ติแฟกต์อายาโตเพราะว่าพอสวัสดิ์มันให้อายาโตขึ้นมาไงเดี๋ยวเราเล่นอายาโตกันนะฮะแล้วก็รอขุนของนะถ้ารีเบนเดี๋ยวดึงของช่วยเราฝั่งนั้นถือว่าเซตเกมช้าอยู่เพราะเราสบายเราธาตุเดียวเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เขาไม่ได้ชงธาตุเยอะขนาดนั้นนะตาหน้านี่แหละเทิร์นที่แท้จริงก็เทิร์นนี้รอบ3นี่แหละฮะว่าเป็นเทิร์นที่ฝ่ายเขาแล้วฝ่ายเราอ่ะพร้อมบวกเต็มที่แล้วคราวนี้วัดกันละนะจุดไคลแม็กของรอบนี้อยู่ตรงนี้ครับนะอันติไอพอสวรรค์พม่ามาช้าไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรคุณดูแล้วกันว่า2ครั้งมันพอไหมอ่ะนะนะฝ่ายโน้นครับนะฮะใช้การเคล็ดลับนะถ้าเกิดได้คิวเขาจะไหลต่อนะก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะจริงๆตายน่าจะเพอตายได้สกิลธาตุแล้วไหมไม่สกิลธาตุไม่ตายสกิลธาตุต้องคอร์ท่าถึงจะตายเนาะนะเพื่อแล้วก็ตุยนะครับนะแล้วก็การอัติบัฟชำนาญให้ทางปาร์ตี้ทำให้เขาทำปฏิกิริยาแรงขึ้นอีกนะไม่นะนะฝั่งกินกันดาเมจนะครับเราอายาโตเข้าสนามนะแน่นอนอยู่แล้วครับเราจ่ายพอสวรรค์นะอายาโตปึ้มการสกิลธาตุออโต้ฮะ1ทีนะเต่าเหลือ8ลูกนะไม่กินอาหารลดราคาครับนะบวกเลยจ่าย2ตีนะเรียบร้อยดาเมจต่ำกว่า6อายาโตจะตีแรงขึ้นอีกครับนะไปฮะกลายเป็นดาเมจ4จุดไฟไปอีกตัวอย่าได้เกรงกลัวครับ2ครั้งพอไหมไม่เป็นไรฮะตี6ปะตี6ดาเมจต่ำเรียกว่าต่ำกว่า6ใช่ไหมพอสวรรค์จะตีแรงขึ้นอีกบวก1ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไม่เกิน6แรงบวก1หรือได้ฮิดาคนเดียวละหรือได้คนเดียวทำไงครับนะฮะก็ไม่ต้องคิดเยอะคุณก็แช่แล้วก็สลับเล่นอายากะอันฮิดาก็เล่นไม่ได้แล้วนะจริงถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวด่วนฝ่ายตรงข้ามนะแทบออกแอคชั่นไม่ได้เลยนะจริงเรากดดันเขาได้เต็มที่ละฝ่ายตรงข้ามน่าจะไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วจริงไม่ก็อายาโตสแปมไปเรื่อยๆจนกว่าอายาโตจะตุยก็ได้แล้วแต่เล่นเลยอันนี้เหลือน้ำกับน้ำแข็งเขาเหลือตัวละครตัวเดียวอะอยู่ในกำมือเราเรียบร้อยแล้วเขาไม่มีทางดิ้นได้ละเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดคุณเหลือตัวละครเดียวปะทะ2ตัวละครแช่เจ๊งแล้วฝั่งโน้นเนี่ยนะตอนนี้เราประมาทได้แล้วอะเกมอยู่ในรูปแบบแล้วละหมายความว่าฮะถ้าโทมาเซตเสร็จแล้วเก็บ2ตัวได้คอมพีทเลยคนเข้าใจความเก่งมันไหมเออมันเอาเรื่องมากเลยนะมันเก่งจริงคนมันเก่งแบบตามที่แบบคาดหวังไว้อะเออสมความคาดหวังนะสั่ง2ครั้งก็พอที่จะเก็บหมดสนามแล้วนะเพราะว่าถ้ามีครั้งที่3น่าจะเกือบหมดทีมนะมีสิทธิ์หมดทีมอยู่นะมันแรงคุณแล้วมาเล่นง่ายอ่ะคุณสกิลมันเข้าใจง่ายดีอ่ะมันไม่ปวดหัวดีนะเซตโทมาเสร็จเหมือนเซตไรเดนเนี่ยแต่เราเป็นเปลี่ยนเป็นเซตโทมาแทนใช่ไหมเออฟิลเดียวกันเลยแล้วเซตโทมาเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นอย่างอื่นนะดีเหมือนกันนะเออฟิลดีเหมือนกันแล้วก็มีโล่ลดทอนด้วยมาอีกตีนึงนะฮะนะเราจะไปดูกันนะครับนะดีนะดีนะฝั่งโน้นเล่นทีมแปลกๆจริงผมไม่เห็นไกด์เลยมือของโน้นเล่นอะไรอ่ะจริงๆถ้าเขาเปลี่ยนตัวนึงเป็นแคนเดสอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้ปะแคนเดสมันมีอะไรตีธรรมดาเป็นน้ำด้วยเปิดโตตีธรรมดายิงไฟฟ้าแถมน่าสนใจเหมือนกันนะทีมทรงนั้นน่ะเ
แต่ผมมันดูมาสรรหาทำแล้วมันตั้งทีมยากนะผมว่าอาจจะต้องเล่นไรเด่นอะไรเด่นเปิดโตแคนเดสอะไรอย่างนั้นมากกว่าอืมแต่ทีมมันจะท่ายากมากเลยนะใช่ป่ะแล้วต้องลองดูสักรอบเหมือนกันนะเพราะว่าของมันก็มีช่วยเหลือเยอะแล้วก็ว่าตามตรงใช่ไหมนะอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยอยู่นะฮะผมรอพอยเต่านะเต่าออกมาดูดีไหมก็อย่างน้อยตั้งไฟได้ดูการ์ดบนมือไม่มีรีเบนนะสำหรับรอบนี้นะครับนะฮะมีแบ็กเนอร์ใจหนึ่งติดครับเราได้เปิดก่อนถือว่านานๆทีจะมีครั้งนะฮะโดนตีได้จั่วนะเล็งหาของในการอาวุธใหม่ๆนะเซฟเบลดบูทนะใช่ไหมเซฟบูทเบลดเอาอาจสลับได้นะนะครับแต่ผมเอาสกิลนะเหลือคอร์ส2น่าจะทำอะไรไม่ได้ครับน่าจะยอมนะน่าจะมอบใช่ไหมแล้วน่าจะมอบเลยต้องรอดูเขาตีเขาไปตีด้วยเขาเซตของเลยคุณเขาเซตของโหดมากเขาจะคุณหาของบางอย่างเนี่ยเปิดโตเก่งนะเปิดโตเก่งมากเลยเดี๋ยวเนี่ยถ้าเมื่อก่อนผมให้เปิดโตคะแนนแย่มากเลยนะแต่ปัจจุบันผมให้เปิดโตคะแนนดีมากเลยนะประทับใจมากเปิดแม่เปิดยังเก่งยังเดือดอะคุณเอ้ยนะไปครับนะฝั่งเรานะได้เต่าไฟถือว่าดีนะจริงๆ2ลูกนี้ไม่น่ามีความหมายอะไรเท่าไหร่แล้วถือว่าเต่าโหดมากสำหรับเรานะพอเดียวเราก็พม่ามันบัฟเป็นครั้งอะเนาะเราเซตทิ้งได้เราไม่ต้องอะไรกับเวลามันนะถือว่าเป็นข้อดีฝั่งโน้นกินอาหารเบิร์กดาเมจสกิลท่าทั้งทีมนะจับมาแรงโดนตีครับจัวหนึ่งนะด้วยผลของวันลูกชาโกรนะได้เป็นสตอมเทเลอร์แลจ่ายเลยนะเผื่อฟุกได้ของโทมัสฮะได้อายาโตอีกหนึ่งรอบครับนะไม่เป็นไรนะจ่ายปุ๊บจ่ายสกิลธาตุได้โล่เหลืองมา1นะครับแล้วก็ทำดาเมจ2ใส่นะฝั่งนู้นปั๊มเกณฑ์อันติเหลือคอร์ส3ใช้โบรดฟาโวเนสนะทำยังไงต่อฮะเราจ่ายนะครับนะฮะดึงอาร์ติแฟกต์กลางทีมแมสดึงอาร์ติแฟกต์ครับได้เป็นจูเดดิมถือว่าของค่อนข้างดีเราก็เหลือไปเล่นตาหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าพวกนี้ก็น่าจะแตก3ทั้งคู่แล้วเราก็จะใส่กันเต็มที่ใช่ไหมจ่ายฟรี2ใบแล้วเราเริ่มยิ้มละคราวนี้อยู่ที่ว่าเราอยากเล่นอะไรนะฮะผมดูตอนนั้นผมเล่นแล้วผมนับคอทุกเต่าแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าดูจากการ์ดที่ต้องใช้แล้วอายาโตะไม่พอเพราะว่าอายาโตะมันต้องรำสกิลธาตุก่อนทีนึงแล้วเต่ามันจะไม่พอตีใช่ไหมใช่เต่ามันจะไม่พอตีอ่ะผมก็เลยโอเครอบนี้เราต้องอายากะว่ะเนี่ยข้อดีของอายากะเพราะว่ามันเป็นเพราะมันตีธรรมดาได้จากพาสซีฟสกิลตัวเองใช่ไหมล่ะก็เลยเป็นข้อดีเพราะว่าตาเนี้ยเราเซตสกิลโทมะด้วยรอบนึงถ้าเกิดเราอายาโตะมาเนี่ยผมนับได้นับค่าอาหารแล้วมันจะไม่พอตี3ทีครับนะตอนนั้นนะผมก็เลยเล่นอายากะแทนมันเต่ามันเหลือ5แล้วคุณเปลี่ยนตัว1ก็เหลือ4แล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเปลี่ยนตัว1ก็เหลือ4เก็บจังเลยแต่ก็ช่างมันเราไม่ซีเรียสนะเต่าเหลือ3นะผมเปลี่ยนอายากะนะพาสซีฟสกิลอายากะทำงานตีธรรมดาจากการน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวผมติดพรสวรรค์พรสวรรค์ราคาจะเหลือ1ด้วยผลจากของสตอมเทเลอร์แลนะผมก็ใจ1แปะไปมันจะเหลือ3นี่จะกิลเดตก่อนเด้งเต่าก็2ลูกปึ๊บน่ะเป็นเต่า6กินอาหารอีก1เหลือเต่า5จิตติดอีก1เหลือ4ครับนะติดดาบฟรีนะตีธรรมดาได้เต่าคือ2ลูกตีเข้าไปพัวจะได้เต่าดีดมาอีกไอ้ผลจากคิวเด็ดดีมนะเราจะได้จั่วเนาะแล้วผมก็มีฮะเดี๋ยวได้เต่าดีดไปแล้วใช่มั้ยดีดมาแล้วผมดึงอาร์ติแฟกต์เลยนะแปะก็ไม่ใหม่ใจ1แปะได้เต่าขึ้นมาอีก2ลูกกลายเป็นเต่า5นะจ่าย2ตีอยู่จ่าย2ตีอยู่ปึ๊บได้ผลของคิวเด็ดดีมพอเราแตะไปใหม่นับแปะไปใหม่นับว่าเป็นของใหม่นะฝั่งรถติดไฟครับผมคำนวณดูแล้วยังไงดีนะผมจ่ายตีต่อยังไม่แยแสต่อสิ่งใดปึ๊บดึงขึ้นมาได้รีเบนนะการ์ดบนมือเก็บเอยาโตแทงครับ กลางรีเบนเล่นนะอันนี้ผมบอกเลยกลางเล่นนะไม่มีอะไรนะเอาสีเอาสีระทึกอยู่นะฟังโน้นน่ะถ้าเขาเข้าเหลือตัวละครตัวเดียวเราสบายแล้วเปิดโตต้องเคาน์เตอร์คุณแล้วเหลือ2คนเล่นน้ำแข็งก็ได้แล้วเนาะจริงๆใช่ไหมเราเอาโทมัสมาเปิดเกมเก็บได้ตัวหนึ่งแล้วถ้าเก็บได้อีกสักตัวนึงก็จะดีมากเลยนะใช่ไหมยากอยู่ใช่ไหมก็จะเหลือตัวเดียวเราก็จะคุมเกมได้โดยสมบูรณ์แล้วตอนนี้เขาเหลือ2ตัวแต่ว่าซาร่าเราไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าซาร่าไม่ค่อยมีดาเมจหมายความว่าตัวอันตรายต่อเราจริงๆก็จะกลายเป็นเปย์เนาะเปย์ติดเป็นวูฟเก็บสโตนถ้าเราเหลือเลือดเยอะวูฟก็จะไม่เพราะความสามารถใช่ไหมถ้าเขาเปลี่ยนเป็นดาบเดียาอันตรายเสียดายเขาเล่นเป็นดาบนี้นะเราก็เลยไม่อะไรเท่าไหร่นะผมย่อยทิ้งเลยนะผมย่อยทีแมสทิ้งเพราะว่าผมใช้เยลยูอีแทนและเยลอีคุ้มกว่าละในช่วงถ้าเกิดเราปิดของไปบ้างแล้วสายอาร์ติแฟกต์อะเนาะแปะน้ำแข็งไอแปะน้ำไปก่อนเลยฟังรู้สึกคิวท่าครับนะบูฟไม่พล็อกนะเรียบร้อยคาบิสโตอายากะเพื่อนนะ
เตรียมตัวฮะเอาอันติพี่ไปกินได้เลยนะผมบอกเลยนะมาจัดอันติไปครับตึงๆอื้อหือโอ้ยผลของกิลเด็ดดีนจ่วยอีก1ใบได้อะไรผมขอดูหน่อยได้เป็นวาลูคาชาโกลเหรอไม่มีปั๊มดาวแล้วนะไม่เป็นไรจ่ายกิลเด็ดฟรีไปอีก1ครั้งนะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอายาโตะครับนะใช่แล้วเราก็บอกเสือเชิญก็จะไปแปะน้ำแข็งตาหน้าอายาโตะตีน้ำติดจบซะละไม่ได้เล่น จบแล้ว คนเห็นความโหดเหี้ยมของมันได้ยัง โทมัสเหมือนเอามาเบิกทางทำให้เขาเหลือตัวน้อยๆเราก็จะเล่นแช่แบบง่ายๆละเห็นไหมสบายละอีชี่เป็นไงเด็กดูเก่งไหมโหเด็กมันดูเก่งมากเลยนะเด็กดูเล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่อะไรมากนะเล่นง่ายดีเล่นง่ายเล่นง่ายเก่งเก่งเก่งเด็กค่อนข้างสมบูรณ์เลยอะตอนเนี้ยพี่ไม่เล่นพอมาเล่นตัวอื่นได้ไหมก็ไปเล่นซิงหลิงอะไรก็ได้จริงไม่ต่างอะไรหรอกซิงหลิงแรงกว่าด้วยนะจริงๆเนี่ยแต่โทมัสมันได้โล่ขึ้นมาช่วยประคองเกมนิดหนึ่งด้วยใช่ไหมแต่ก็ตอนนั้นตีธรรมดาไปเลยแปะช้ำเพื่อความโหดร้ายเล่นๆนะติดไปเลยนะฮะเครื่องพาราเมติกเนาะซัดก็ไปไม่ได้เล่นละเหลือเต่าเยอะก็แค่นั้นนะเพื่อนในปั๊มเต่าไปก็ไม่มีความหมายเพราะนายไม่เล่นละก็ตีธรรมดาสองทีเครื่องนี้ทำงานแล้วก็ได้เต่าเพิ่มอีกอีฮีเก่งเว้ยพอเจอเด็กเล่นง่ายสบายดีจริงๆแล้วไม่ต้องพยายามเยอะจริงแล้วคนทำเด็กอย่างเดียวออกมาจะเยอะไหมผมพยายามอยู่นะไปออนไลน์สักหน่อยแล้วกันนะเอ้ยผมต้องกดยอมแพ้ไปรัวๆเลยนะไม่เป็นไรครับนะออนไลน์เลยออนไลน์ออนไลน์ไปได้เลยฝั่งนู้นเล่นเต็มเล่นเป็นชาร์จไฟฟ้าเนาะเล่นเป็นชายกับฟริตซ์ใช่ไหมเขาน่าจะเปิดด้วยฟริตซ์แหละฟริตซ์คาซึฮะมั้งฟิตคัสฮาแล้วก็ชายไล่ปาดมั้งดูลูกทรงน่าจะอย่างนั้นนะครับนะฮะแต่เราก็ไม่อะไรอยู่แล้วได้รีเบนได้ใบนี้น่ารีอ่ะเราขอหาของต้นเกมดีกว่าเนาะขอหาของต้นเกมโอ้โหโอ้ก็มีแล้วมีแล้วมันน่าเปิดดูฟิตฝั่งนู้นไม่มีความสามารถในการผักเราเพราะฉะนั้นโทมัสเองควรเซตได้โดยไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมดูจากรูปเกมแล้วเขาได้เปิดที่ฟิตมั้งนะเฮ้ยเปิดแปลกเปิดแปลกเปิดแปลกใช่ผมว่าผมเปิดแปลกนะฮะเออทำไมเป็นไรไม่ว่ากันใช่ไหมผมเหลือหินไม่สองลูกแล้วกันเหลือไว้ทำไมครับผมจะมาติดซอมเทอร์แลครับไม่มีอะไรฮะนะผมจะติดซอมเทอร์แลเล่นๆจะติดซอมเทอร์แลครับนะแปะไปเลยจั่วขึ้นมาได้อายาโตะว้าวเดี๋ยวจะเล่นอายาโตะแฮะจ่ายครับ3สร้างโล่ด้วยดาเมจไม่ได้ต้องการขนาดนั้นฉันต้องการความถึกนิดนึงนะเป็นทีมแช่ที่มีความถึกเว้ยเออดีเหมือนกันเก็บฟิลริ่งในการเล่นใช้ได้อยู่นะฮะฝั่งรูปกลางทิมมี่นะจ๊ะเก็บพีราบ3ตัวเพื่ออะไรเพื่อจัว1แล้วก็ได้เต่าสารพัดประโยชน์1ลูกเนาะเต็มที่นะครับนะฮะฝั่งรูปสกิลธาตุต้องอย่างนี้แหละชายเล่นคล้ายๆอายาโตะแล้วนะตาเราซินเนาะกลางครับดีเบนนะและช่างมันนะเราหาของกันแล้วรีบนะฝั่งนู้นกินอาหารฮิวครับนะฮะเหลือเต่า4โรคทำอะไรต่อน่าจะตีมั้งตีธรรมดาแหละผมว่านะน่าใช่เป๊ะนะสเปซดาเมจโทมัสเองต้องยืนให้ไหวนะเพื่อนแต่เราจบเทิร์นก่อนน่าจะได้สกาสกิลอยู่แล้วแหละวาลูคาชาโกลโอ้โหวิสฟิลนะผมขอดูอีก2ใบก่อนนะเราได้เต่าเยอะอยู่แล้วตอนนี้เราต้องหาไฟกับน้ำใช่แต่วาลซ่าถือว่าเกรนดีได้อาหารลดคอสไม่เร็วนะผมขอติด1ให้โทมาเพราะว่าโทมาต้องโดนตีอยู่แล้วนะครับนะฮะจ่ายอีก2เพื่อกลางไปครับนะยังไม่แยแสตรงสิ่งใดนะตานี้เราจะได้ใช้บอลสวรรค์แล้วไม่ได้ใช้สักรอบเลยผมเนี่ยนะถ้าเขาตีมาเราก็ได้จั่วอีกขอดูของเล่นก่อนแล้วขอดูของเล่นกันนะครับเราไม่ว่ากันนะว่าไงของซัพพอร์ตแล้วไม่ค่อยมีเลยนะตาที่เอาจริงๆอ่ะเราแทบจะเล่นสดเลยนะนะฟังนวลว่าไงฮะเราเหลือเต่า6เราขอคำนวณนะเราต้องใจเย็นนะฝั่งผมก็ต้องเริ่มคิดแล้วเขาโทมาเขาต้องเผื่อโทมาแล้วละโทมามาแจกโล่1รัวๆนี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะทำไปเล่นมันเอาเรื่องนะเออพอตรงข้ามปวดหัวอยู่นะตีธรรมดาโอเคก็จั่ว1วาลูคาชาโกไว้ที่2ให้ได้อย่างเนี้ยไปกลางอันติอีกรอบครับหมับมาให้แจกโล่อีก1โอเคน่าจะตีฉันตายก็ได้จะไม่ว่าหรอกจริงๆนะยังไงเพื่อนอันติไหมเก็บโทมะนะฮะผมต้องเก็บโทมะแล้ว
ฝั่งนู้นเก็บโทมาแล้วเรายังไงดีเรายังไงดีเรายังไงดีตอนเนี้ยเออผมอยากจบเทิร์นก่อนผมพูดเลยผมอยากจบเทิร์นก่อนผมขอจ่ายเล่นจ่ายผมอยากจบเทิร์นก่อนนะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมตาหน้าผมค่อยบุกบรรยากาศแบบโอเคจบเทิร์นก่อนผมอยากจบเทิร์นก่อนนะผมจะได้บู๊แบบสบายๆฝั่งก็เล่นอะไรอ่ะเล่นแปลกๆกันนะซอยเป็นตัวเลยอ๋อโอเคได้อยู่นะฮะเราก็หาน้ำหลักๆก็ตอนนี้เราจะเล่นอายาโตะเพราะว่าพอสวรรค์เราขึ้นอายาโตะมาเราเล่นอายาโตะเราจะคุ้มกว่านะเขาเหลือเลือด6ด้วยผมขอจ่ายผมขอจ่ายหนึ่งฮะนะจ่ายไปเลยอันนี้จ่ายฟรีดึงเพื่อนขึ้นมา1ใบได้เป็นฟับดีเบนจัก ตีไปเลยฮะพอสวรรค์ทำงานเขาจะทำดาเมจทันเราไหมดูกันนะได้เต่าอีก1ลูกนะตั้งสแตนโอเคนะถ้าเราตีธรรมดาแล้วได้จั่วใช่ไหมโอเคนะคุณ คือถ้าเราจ่ายอาหารตอนเนี้ยเราได้ตีแน่ๆ2ครั้งเราจ่ายอาหารแล้วก็ได้ตี2ครั้งอยู่ดีเพราะเต่าเราหายไปลูกหนึ่งใช่ไหมเต่าเราไม่พอนะจริงๆเออเราอาจจะต้องกระชากอาร์ติแฟคขึ้นมาแล้วแปะไปใหม่ใช่ไหมถึงจะได้เต่าเพิ่มใช่ไหมใช่เราต้องกระชากอาร์ติแฟครอบหนึ่งฮะนะท่ายากอยู่นะเราเสี่ยงตายสูงมากตอนนี้แต่ไม่ตายหรอกกระชากอาร์ติแฟคขึ้นมือมาใช่งั้นเราจะไม่ได้เล่นนะแปะลงไปใหม่ครับนะฮะโอเคอินรถจะได้ตี3ครั้งครับนะบอกเลยว่าฉันเต็มที่กับชีวิตบีบไหมใครเข้ามาฝั่งนั้นคิดแล้วนะดีดได้มาดีดครับเรียบร้อยได้ใบนี้เพิ่มเล่นโอเคติดไฟเป็นฟิตนะได้โล่ด้วยจะผลความสามารถติโทมะนะปวดหัวโยปวดหัวโยฉันก็ไม่เคียวง่ายกันนั้นหรอกจ่าย2อาร์ติแฟกต์จ่าย2ออกฟิตได้ไอ้ออกออสได้ยิงไหมยิงออสไม่ตายไม่ตายไม่ตายเราต้องรีบสแปมให้ตายฮะจุดเนี้ยยากอยู่นะได้ได้ได้ถ้าเรากระชากแปะลงไปถ้าเราแปะลงไปใหม่ใช่ไหมถ้าเราแปะลงไปใหม่ไม่ได้ไม่ได้เต่าไม่พออยู่ดีขาดลูกหนึ่งขาดลูกหนึ่งฝั่งนู้นเต่าหมดแล้วฝั่งนู้นเต่าหมดแล้ว ตอนซอยจะเกือบตายเลยเนี่ยทำเล่นไปเอาไงเอาให้สิ้นเลยไหมเอาให้สิ้นเลยแล้วกันเอาให้สิ้นเลยแตกโล่เป็น2ครับติดไฟดีนะจบนะติดไฟเดี๋ยวเราตาหน้าอันติเพื่อให้อากาศได้เล่นเนาะฝั่งนู้นไม่น่ามีอะไรละเหลือคาสิฮะคนเดียวไม่น่าเท่าไหร่ละไอคิวเด็ดด้วยแย่แล้วแย่แล้วฝั่งนู้นเราต้องหาน้ำแข็งขึ้นแล้วครับบ้างแล้วฮะตอนนี้น่าจะอากาศแล้วไอจะตกจะได้สแปมสกิลไหมผมกลัวมากเลยแต่ไม่น่ามีบวกดาเมจมากๆแล้วแม่งใช่ไหมเขาติดโล่เราตอนนี้เขาเก็บเขาต้องดาเมจเท่าไหร่5ใช่ไหมไอเราต้องเดินอย่างนั้นต้องดาเมจ4คาสิฮะทำไม่ได้ไงดาเมจ4คาสิฮะทำไม่ได้ตอนนี้ต้องต้านติครับนะจ่าย2ครับจ่ายไปเลยฮะเราไม่เกรงใจนะแล้วผมก็จ่ายเป็นยูเดดดีมไฟใส่ให้อากาศไว้นะผมใส่อากาศไว้ใส่อากาศไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะยังหนีกันนะครับฝั่งนู้นน่าจะได้2ออก2แอคชั่นมั้งฝั่งนู้นน่าจะได้ออก2แอคชั่นเพราะว่าเขามีลดราคาอยู่ถ้าเขาสกิลท่าซ้ำได้นะแต่เขาก็ไม่น่าเหลืออะไรละเดี๋ยวเราสแปมรัวๆก็ชนะแล้วชนะแล้วไม่น่ามีปัญหาหรอกเก็บไปจะกดอายาโตะได้อากาศก็สร่อยต่อฝั่งนู้นพันจิ้งไม่ได้ฮะใช่ไหมต้องใช้พุ่งลงจากอากาศใช่ไหมถึงจะตีเป็นไฟฟ้าได้แต่เขาต้องสลับตัวออกไงคาสิฮะคนเดียวสลับตัวออกไม่ได้แล้วเต่า2หรือตาสอกเขาต้องสกิลท่าทีนึงยากเพื่อนยากดูแล้วดูนายน่าจะสิ้นหวังพอตัวอยู่นะงานนี้ลดค่าห่างตีไปฮะนายต้องตีดาเมจ7ให้ได้เพื่อนดูไปดูไปไม่ได้เลยเพื่อนเลยนะฮะฉันบอกแล้วมันไปไม่ได้หรอกลดราคาแปะซ้ำเราไม่ได้ทำปฏิกิริยาธาตุแล้วเนาะไม่เป็นไรงั้นสร้างมันเล่นกันสดๆนี่แหละพลายเมติกดีขึ้นมาเราได้ตีอีกรอบหนึ่งอ่ะสบายจบมาฝั่งรุ่นมันไม่เข้มมันเนาะตาใหม่แล้วกันนะตาใหม่ใช่ไหม
นะอิโต้ให้ตอนผมลองค้างคาวไฟฟ้าผมเจอตัวเข้มๆนะทำไมนี้ผมเจอแต่อะไรแปลกๆนะประหลาดเฮ้ยอาจจะเก่งก็ได้ดูไอเดียเขาก่อนอิโต้ลิซ่าเหรออิโต้ลิซ่าเดี๋ยวเปิดก่อนแฮะเออดีได้แคทได้อาหารต้องเก็บไว้อ่ะผมพอรี2ใบผมไม่มีการ์ดต้นเกมจะอยู่อีกเหรอพอได้ได้เปิดก่อนด้วยก็ถือว่าดีได้เปิดก่อนด้วยอ้อไม่เป็นไรหาไฟก่อนหาไฟล้วนๆเลยเออไฟ6โอ้โหว้าวถึงสงสัยได้สแปมตะคิว2ทีฮะยังยาโยอิไปครับนะฮะลดราคา1ครับนะแปะไปเลยโทมัสตึงๆลูกนะฮะแล้วก็สกิลท่าไปสักหนึ่งทีแบบไม่ต้องคิดอะไรนะฝั่งโน้นไม่สามารถผักหลอกได้เพราะฉะนั้นสบายนะถ้าเด็กไหนที่มีความสามารถในการซีซีบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวอลโลดในการผักไม่ว่าจะเป็นธาตุลมทิ่มผักอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นปัญหานะจริงๆมีติดทีมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันอะไรแต่เด็กเราก็ไม่มีก็ว่าเขาไม่ได้นะแต่เด็กเราดาเมจได้ด้วยขนของก็ง่ายด้วยเออฝั่งโน้นเป็นตั้งเป็นเลลาเนาะเราก็ไม่เป็นไรไม่ออกนะสกิลท่าซ้ำอีกสักทีนึงก็แล้วกันนะปังนะไดโลสแต็ก2ครับไม่ทำอะไรผมจะโลสานตาหน้านะครับสกิลท่านะครับเขาไม่ทำอะไรจริงว่ะคุณเขาไม่ทำเราก็ไม่ทำนะจบนะตาหน้าเรามีอาร์ติแฟกต์จากโทมะ1อันใช่ไหมเรามียายูอิในสนามตาหน้าอาร์ติแฟกต์จะลดราคา2นะครับถูกเยี่ยมนะนายขึ้นมือได้ถูกจังหวะมากนะเพื่อนโอเคเราจะเล่นอะไรดีผมขอรีเต่าดูสถานการณ์ก่อนนะโอเคเราน่าจะได้เล่นอายาโตะหนูทรงแล้วเราน่าจะได้เล่นอายาโตะครับนะไหมโถอากาศน่าจะเพลง่ายกว่าไหมอ่ะใช่ไหมเราได้เปิดก่อนนะผมไม่ออกผมขอดูฐานะคนดูลาดราวก่อนนะผมพอใจ3มันติไปก่อนเลยโลสแต็ก3ฝั่งนั้นเพช้าไปละเราอารวาสแล้วนะโอ้เปลี่ยนตัวด่วนแล้วผมไม่เข้าใจปัตุข้าไปปัตุข้าจะเหนียวแม่ก็ได้หรือผมคิดมากไปเองไหม ผมกำลังเปรียบลิซ่าติดติดสถานะของลิซ่านะมันชื่ออะไรนะคอนเนคทีฟใช่ไหมโอเคได้จั่วการ์ดสักทีดูหน่อยสิได้ใบนี้เหรอใบนี้ก็ดีเราเล่นอะไรดีคนตอนนี้อายาโตะแหละเนาะอายาโตะแหละใช่ไหมก็ได้ตีเท่ากันเนี่ยผมขอเอาอายาโตะเปิดแล้วกันนะผมไม่อยากเอาอากาศมาเจ็บตัวเพราะว่าอายาการ์ดถ้าน้องเหลือตัวคนเดียวคุณยากเลยไม่เป็นไรนะฮะโอเคฝั่งโน้นเล่นไงครับฝั่งโน้นเล่นไงไปมอนเหรอดีเหรอมันจะดีเหรอฮะตั้งสแตนดับน้ำไปก่อนดับไปก่อนดึงดีตีเต่าอีกหนึ่งลูกเขาจบเธอเร็วอ่ะฝั่งลูกก็ยังเซตไลน์มิสเสร็จเลยอ่ะเราเล่นแล้วอ่ะไม่เป็นไรตาหน้าบูก็ได้เนาะตาหน้าบูเต็มๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนะตาหน้าเราค่อยบูก็ได้ฮะโทมัสหิวเลือดตึงๆว่าลูกชากลัวอีกหนึ่งใบเป็นตัวด่วนแคทเธอรีนโอ้โหโอเคเราได้เพื่อนมาหนึ่งใบเดี๋ยวเราใช้ความสามารถของรีไปไฟไม่ได้ใช้นะไม่น้ำก็น้ำแข็งนะแต่ดูทรงตานี้เราคงไม่ยิงน้ำรัวๆเพราะว่าบัฟ3ครั้งของอายาโตะมาละนะซอยให้กูดับตะไม่เลยนะเฮ้ยเพิ่งเซตของหรอโกลเด้นเฮาส์นะลดราคาอาวุธการ์ดอิฟเฟกต์นะฮะที่มีค่าลาย3เนาะติดเป็นเดอะเบลให้อิโต้เฮ้ยเอาว่ะอิโต้สายเดอะเบลนะฮะอิโต้สายเดอะเบลเก่งนะเก่งแต่ในคุณของช้าไปแล้วเพื่อนจริงๆกันพูดเลยนะผมขอใจแคทเธอรีนครับได้รีเบนขึ้นมือฮะแล้วผมขอจ่าย1นะฮะจะทันเกิดไปเพื่อนยังขอดูนายหน่อยกันแล้วกันนะผมขอทำการใจ1ตีครับถ้ามีพอสวรรค์ตายไปแล้วนะเสียดายดีขึ้นมาสตอมเธอแล้วโอเคเราจ่ายอีกอย่างน้อยก็4ลูกในการตีใช่ไหมเพราะว่าเราเหลือ2ลูกไว้เล่นอย่างอื่นฮะได้เพราะว่าใช้ใบนี้ได้แล้วคำนวณแล้วเราเหลือ2ลูกไว้เล่นอย่างอื่นปกติไม่เหลือเต่าแค่นั้นสินะโอ้โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนั้นนี้แล้วอันติได้นะเราอันติได้แล้วเราก็ดึงดีแฟกต์เราก็แปะเข้าไปใหม่ใช่ไหมเราก็จะได้เต่า7ลูกอยู่ดีใช่ไหมได้เลยพร้อมปฏิบัตินี่แน่ต้องแปะน้ำมีตัวแปะน้ำไว้สักหน่อยฮะนะไม่ได้แล้วคอนเลเต่า2เล่นยังไงกลางรีเบนเหรอเสร็จชั้นละดึงเลยฮะแปะตรงใหม่ครับนะฮะ
เต่าแล้วมันทีมตีธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นใช้ไปมอนเลยเดี๋ยวเราตีได้2ทีค่ะ2ดาบนะฮะไอ้แน่ตัวเพิ่มสบายตาบายอืมได้ดุยศาสตร์ที่ถึงใบปิดไฟไปซ้ำกลับบ้านเก่าไปซะเพื่อนอีแน่อีแน่ด้วยผลของพอสวรรค์นะครับโอเคเหลือเวลาจบแล้วโอ้เด็กมาเล่นง่ายไว้ฝั่งนู้นน่ะไม่เข้มเลยจบแล้วเจ๊งอวสานอาหารเย็นแล้วเพียโตธรรมดาจบแล้วมั้งเนี่ยสร้างแซนก็จบอะไรก็จบมั้งจบแล้วคุณเกมเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเด็กมันเก่งเว้ยเด็กมันเก่งแล้วเจอทีมไม่เข้มไหมผมว่าเจอทีมไม่เข้มแหละฝั่งนู้นผมยังไม่รู้เลยเขาจะเล่นอะไรเดี๋ยวเอาจริงๆนะกลายเป็นว่าเกมที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกดูเข้มกว่าไปเลยเนาะเกมนาฮิดาตึงจริงตอนเล่นแบบตึงกันเปียมากใช่ไหมเพราะว่าเราพลาดกันไม่ได้คุณฝั่งนู้นดาเมจจัดมาสมมาเจอเด็กอะไรกันไม่รู้เนี่ยเซ็ตของท้าเพื่อนเด็กเราเซ็ตเร็วไปจริงไงโทมัสเสร็จโยนเล่นเลยใช่ไหมไม่มีของก็ไม่เป็นไรเด็กเราแรงนะจบแล้วสบายแล้วหวานหมูมันเก่งจริงนะคุณฝั่งนู้นไม่เหลืออะไรแล้วถึงขั้นผมนั่งกดอีกเกมนึงเล่นไปด้วยแล้วว่ะคุณมันเนี่ย จบแล้วแหละใช่ไหมฝั่งโลโลเยอะจังเลยอ่ะต้องสแตนทีนึงอ่ะใช่ไหมต้องสแตนทีนึงเขาเหลือเต่า4ยาโตะบัดบาดธรรมดาให้จบๆไปเต่า6นะฮะแล้วก็ปาดสัก2ดาบโอ้โหโหโหอายาโตตายหรือนี่แล้วไงอายาโตตายแล้วคุณเสียใจเนาะเสียใจจังเลยอ่ะยากะไปปาดไปจบจบไปจบนะสบายเควสและสัปดาห์เสร็จด้วยอีซี่ง่ายอ่ะเจอเด็กไม่เข้มอ่ะคุณไปประมาณนั้นละกันนะฮะนะจริงๆเจอเด็กอะไรคอนเซปต์เราก็อยู่ประมาณนี้นะเราไม่เจอเด็กที่เราต้องแก้ทางอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงอ่ะนะนะเราเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์แล้วผมก๊อปโค้ดลิงก์ไว้ให้นะฮะนะเด็กของผมจะประมาณนี้เลยนะเล่นสบายเนาะฝั ่งตรงข้ามแบบมันเจ๋งดีอ่ะคุณคือเอาโทมาเปิดใช่มั้ยแล้วก็เรียกซิมว่าการขึ้นมือตัวละครอันไหนมากกว่ากันแล้วก็ยกไปเล่นคนนั้นแหละฮะนะแต่ค่อนข้างเชียร์ให้อายากะแล้วแต่ยิงไม่ค่อยเชียร์อายากะท้ายก็ได้แต่อายากะอยู่ท้ายมันจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยน้องมันต้องมีโอกาสได้สลับตัวเข้าออกไม่งั้นพาสีฟมันจะไม่ติดนะน้องมันจะตีธรรมดาเป็นน้ำแข็งนะข้อดีของน้องก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันสำหรับคนที่เล่นอายากะมาบ่อยก็น่าจะรู้ก็อยู่แล้วแหละใช่ไหมอาร์คอาร์ตผมจะใส่ประมาณนี้เลยนะเรียกว่าได้ชายแทบทุกใบแบบเต็มประสิทธิภาพนะใช่ไหมมีใบเนี้ยมั้งที่ผมไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยคือมาสเตอร์เชงนะจริงคุณจะเอาออกก็ได้นะจริงอ่ะเหลือแค่เป็นเวกเนอร์ไว้ใบเดียวพออะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อแค่วางเวกเนอร์ไว้เพื่อแบบเพราะเวกเนอร์มันรอราคาติดอาวุธชิ้นที่2มานานเพราะเราเป็นคอร์ส3หมดเลยเวกเนอร์ตอนวางครั้งแรกมันได้2สแต็กจบเฟสเข้ารอบใหม่มันได้3สแต็กใหม่เพราะว่ารอบหน้าที่เราหลังจากที่เราวางเวกเนอร์ไปแล้วรอบนึงอ่ะเราจะติดอาวุธฟรี1ครั้งถ้าเกิดคุณจะติดอาวุธฟรีอีกรอบนึงอ่ะคุณต้องรออีก3รอบซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในเกมปัจจุบันนะพูดตรงผมก็เลยติดมาเป็นคนในส่วนของมาสเตอร์เชงขึ้นมาช่วยเพราะว่ามาสเตอร์เชงมันจะทำงานเหมือนในส่วนของยาโยอิเป๊ะเพราะว่าถ้าเราเวกเนอร์ปุ๊บเราติดอาวุธไปแล้วชิ้นหนึ่งใช่ไหมหมายความว่าอาวุธชิ้นต่อมาของเราอ่ะมันจะจ่าย1ลงครับใช่ครับมันจ่าย1ลงฮะแล้วก็อาวุธชิ้นสุดท้ายเราจะจ่าย0ลงถ้าเกิดตัวละครเราจะไม่มีใครตายนะมันจะเป็นอย่างนี้นะใบนี้มันก็เลยดีในสำหรับเอามาผัดเปลี่ยนจากคนเนี้ยคนนี้เปิดเกมเนาะเมื่อใบนี้ขึ้นมือมาปุ๊บก็ใบนี้ลงแทนในส่วนของเวกเนอร์ไปเลยใช่ไหมลดราคาจะเหี้ยมกว่าตัวนี้ของยายุอีจะทำงานเหมือนกันก็คือเราจะเปิดด้วยในส่วนของทีมีเอสแต่ทีมีเอสพัสดีจะดีกว่าของเวกเนอร์นิดนึงเพราะว่าในตัวของทีมีเอสอะอาร์ติแฟกต์เราใส่มาค่อนข้างจะหลายราคามีตั้งแต่ราคา1ราคา2แล้วก็ราคา3ด้วยกันเราไม่จำเป็นจะต้องแบบรอให้ครบ3สเต็ปก็ใช้งานได้เพราะฉะนั้นทีมีเอสแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยายุอีขึ้นมือมาแล้วอะผมก็จะยายุอีแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นแค่ตัวเปิดเกมเหมือนของเวกเนอร์เป๊ะเลยนะเป็นคอมโบต้นเกมผมเรียกว่าการ์ดต้นเกมเนาะการ์ดต้นเกมสำหรับผมมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของยุทธศาสตร์ใช่ไหมลดราคาพวกเซตอัพต่างๆนะแล้วก็ไปคอมโบดึงการ์ดต่างๆด้วยเราจะได้แบบเพิ่มเราจะได้ดึงการ์ดพวกนี้ออกมาจากเด็กเลยเราจะได้แบบเพิ่มโอกาสจั่วการ์ดที่เราไม่สามารถดึงได้ตามปกติอย่างตัวของซอมทะลุแลผมไม่ได้ติด
ด้วยส่วนของทิบบี้มาเพราะว่าช่วงหลังผมไม่เล่นทิบบี้เลยอ่ะผมไม่เล่นสายสถานที่ที่จะการ์ดมันดีเกินที่จะไม่ใส่มาใช่มั้ยผมก็เลยผมก็ต้องติดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามาดึงการ์ดพรสวรรค์ขึ้นมือเซตพรสวรรค์ขึ้นมือเนาะแต่ต้องจ่ายสดลงนะเราไม่มีของลดราคาเลยแต่จ่าย2ก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นหรอกจริงใช่มั้ยแล้วก็รีเบนการ์ดต้นเกมนะใช้ลูกเต๋า3ลูก4ไม่เหมือนกันนะในการจ่ายสะสมให้ลุงรีเบนเขาเมื่อครบ3ลูกเสร็จใช่มั้ยรีเบนจะย่อยตัวเองจัว2ใบแล้วก็ให้ถ้าไอ้เต๋าสารพัดประโยชน์2ลูกในรอบต่อมาเนาะถือว่าเยี่ยมนะฮะโดยรวมประมาณนี้กันเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่ผมน่าจะเห็นในเกมเพลย์โดยรวมหมดแล้วนะครับนะฮะนะแล้วก็สำหรับเด็กต่อไปผมขอลองก่อนนะเพราะว่าเด็กที่เหลือผมยังไม่เป็นสับปะรดเลยผมพูดเลยนะผมลองแล้ววิลเลจมันไม่ว้าวซ่าพอเท่าเด็กเนี่ยเด็กนี้เล่นง่ายไปเลยอ่ะเล่นค่อนข้างง่ายสถานการณ์อยู่ในการควบคุมเราค่อนข้างจะโดยสมบูรณ์เราเจอเด็กแข่งผมก็เจอแล้วแต่ผมเราก็เล่นเด็กไม่แข่งเลยเด็กแข่งเราก็เล่นเหมือนกันหมดอ่ะกลายเป็นว่าเด็กจริงๆมันค่อนข้างเล่นง่ายเพราะว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายผมว่ามันนำเสนอเด็กแรกเลยแล้วกันนะไอ้มานะผมพยายามทำอยู่บอกว่าเด็กมันใช้ความสามารถในการเล่นสูงกว่าเด็กนี้เยอะมากๆแบบผมพูดเลยมันต้องอ่านเกมหลายอย่างมากนะตัวมันดูเก่งนะแต่พอเล่นจริงมันเหนื่อยก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกดีเหมือนกันพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะสวัสดีครับ